สวัสดีครับพบกับพวกเราเฟซบอร์ดเกมคาเฟ่นะครับ EP นี้ครับเป็น EP พิเศษเรียกว่าเป็น EP แบบรีวิวการ์ดแล้วกันใช่ของใหม่ของใหม่ใช่อ่ะเป็นของใหม่ของเราเป็นตัวการ์ดใหม่ครับของมาจากของทอมมี่ใช่อาการ์ดทอมมี่ครับใช่ก็คือโคนันเดอะการ์ดเกมของเรานั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดบล็อกกันแต่เนื่องจากว่ากระแสมันดีของน้อยเราเลยมีแค่บูสเตอร์1กับ2ถูกต้องส่วนนี้จะเป็นเหมือนสตาร์เตอร์บล็อกนะครับซึ่งทางร้านก็เหลือแค่2กล่องเช่นเดียวกันตัวแบบการเล่นของเกมนี้เป็นไงครับคุณมาบ่าวคือในการเล่นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเกมแบบตีเป็นโคนันใช่ไหมครับฉะนั้นการเล่นเนี่ยตัวตีมันจะเป็นเหมือนการสืบคดีผู้เล่นคนไหนที่สามารถเหมือนเก็บแต้มหรือมันเรียกว่าไขคดีได้จนครบตามจำนวนที่กำหนดก็จะเป็นฝ่ายชนะซึ่งในการเล่นนั้นผู้เล่นจะสามารถทำการแบบว่าเหมือนโจมตีตัวข้อมูลเนาะมันเขาเรียกอะไร objection เหรอสืบสวนใช่ฐานคืออะไร objection นั่นแหละเพื่อโจมตีพวกหลักฐานของผู้ต่อสู้ได้นะที่ในเกมหลักฐานได้ครบก่อนก็จะชนะครับโอเคครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลุยเปิดเลยใช่ถึงบล็อกหนึ่งก่อนใช่ครับอันนี้เป็นตัวสูงหนึ่งมาครับตอนนี้เราจะเริ่มเปิดแล้วเดี๋ยวพูดถึงตัวเลนบล็อกก่อนโอ้บล็อกหนึ่งครับจะประกอบไปด้วยการ์ดทั้งหมด24ซอง24ซองใช่เหมือนวันพีซเลย1แพ็ค24ซอง1ซองมี6ใบ1ซองมี6ใบอ่ะมันก็เป๊ะเลยเป๊ะเลยที่ว่าใน1บล็อกนี้ได้กี่ดาอ๋อในหนึ่งบล็อกเลนไปก็จะแน่นอนมันจะมีเขาเรียกว่ามีเหมือนปกติเลยมีคอมมอนใช่ไหมมีแวร์แต่เกมเนี้ยไม่มีอันคอมจะมีแค่คอมมอนแล้วคอมมอนเอซ่าเอซ่าถูกต้องครับผมซึ่งในหนึ่งบล็อกเนี่ยก็จะมีการันตี5เอซ่า5เอซ่าเลยเหรอเยอะกว่าพี่อีกนะเยอะกว่าพี่ดีหรือว่าให้เยอะให้เยอะอันเนี้ยแล้วไฮไลท์ของมันครับแน่นอนเราต้องแบบมูนคลิปกับเขาบ้างแล้วแหละไฮไลท์ของมันคือเขาเรียกว่าเป็นไงอ่ะโกนแลหรอพูดถึงโกนแลหรือเปล่าใช่ครับใช่ซึ่งถ้าโกนแลบล็อก01เนี่ยจะเป็นลายเซ็นของไอ้ของอาจารย์คนวาดหรือเปล่าของอาจารย์คนวาดเหรอใช่ถูกต้องเป็นอาจารย์โคนันใช่เดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงนี้กูใช้โคนอีกแล้วโอเคครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเปิดบล็อกแรกกันก่อนครับวิ่งโอ้โปรโมทเลยอ่ะเปิดมานี่ครับโปรโมท็อปเปอร์ป่ะท็อปเปอร์นี่เป็นพีถ้าวันพีนี่ท็อปเปอร์แต่เนี้ยเป็นพีนี่คืออะไรพีนี่หมายถึงพาร์ทเนอร์ครับจะเป็นเหมือนตัวลีดเดอร์ของวันพีอ๋อไม่ใช่โปรโมใช่อ๋อเป็นลีดอ๋อมีลีดเหมือนวันพีถูกต้องแต่ตัวลีดเดอร์เนี่ยทุกลีดจะมีความสามารถที่เหมือนกันหมดเลยคือไม่มีลีดไหนถึงกว่ากันครับใช่พาร์ทเนอร์แค่เป็นตัวเหมือนกำหนดไม่ใช่ตัวพาร์ทเนอร์เฉยๆนี่แหละเฮ้ยผมชอบอันนี้นะสวยเนี่ยคูโดจริงๆครับควรรันสองแบบพร้อมแล้วแบ่งกันเลยปุ๊บ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 ผมว่าเราหยิบไหมหยิบมาเปิดกันเลยรัวรัวเลยแล้วดูซิว่าใครได้เอซ่าก่อนกันยังบอกตรงครับผมยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการนี้เลยเพราะว่าของมาแล้วเรารีวิวเลยจริงใช่ครับแล้วของก็หมดแล้วหมดผมดึงมาได้แค่นี้เองผมบอกเลยเร็วมากนี่เปิดมาอย่างนี้จะเป็นพาร์ทเนอร์เดี๋ยวหนึ่งซองนะครับแน่นอนจะมีหนึ่งพาร์ทเนอร์เนาะจริงๆมันเป็นหนึ่งมันเรียกว่าพาร์ทเนอร์เลยมันเรียกว่าเป็นหนึ่งซีเป็นซีเป็นคอมมอนการ์ดคอมมอนครับส่วนใบนี้อันนี้เรียกว่าใบคดีครับผมเหมือนคดีสีขาวหรืออย่างของคุณผู้ชมก็เลยของผมนี่สีเขียวคดีสีเขียวซึ่งตัวคดีครับจะเป็นตัวกำหนดว่าเด็กของเราจะต้องเล่นการ์ดสีอะไรถ้าเป็นคดีขาวคือเล่นการ์ดขาวคดีเขียวเล่นการ์ดเขียวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นซีเหมือนกันเป็นตัวซีหากมีตัวพีแล้วหลังพีคือพาราเลลถ้าซีพีมันคือเป็นการ์ดพาราเลลเป็นพีถูกต้องวิแต่ผมชอบอาร์ตนะเพราะว่าอาร์ตเขาเนี่ยเหมือนเอามาจากมังงะป่ะใช่อันนี้ชอบมาจากมังงะครับสวยมากสวยละลายใครจะอินโคนันบอกเลยว่าฟินฟินวิได้มาแล้วอ่ะคุณไปมาเร็วอ่ะรอก่อนคุณก่อนคุณก่อนคุณก่อนผมเรียงกลับเลยคิดเรียงกลับเลยให้คนดูมาลุ้นพร้อมกับเราเชี่ยรู้ที่หนึ่งอาร์เหรอหนึ่งซองได้หนึ่งอาร์นะหรือเปล่าปึ๊บนี่วิคนนี้คือพ่อของตัวพ่อตัวพ่ออ๋อตัวพ่อแล้วจองตัวคลิปพ่อเขาอันนี้พ่อเขาเทมากสุดพ่อโคตรเทโอ้โหเป็นฟอยไงเฮ้ยใครธรรมดาอ๋อโอเคธรรมดาธรรมดาสีดำโอ้โหโคตรเทเดี๋ยวนะกินคนนี้กินใช่ไหมโอ้ผมไม่ได้ใช่ใช่ใช่ผมจำได้คนนี้ชิปกินอุ้ย
แต่ถ้าผิดก็ขออภัยนะผมไม่ได้ตามคนนั้นขนาดนั้นแต่เหมือนจำได้ชื่อกินหรือชื่อยินเนี่ยแหละตัวนี่เป็นชื่อเล่าอ่ะจินวะเออถ้าแต่จินเลยนะใช่อุ้ยแต่ว่าการ R เขาสวยมากเลยนะเนี่ยการ R เขาสวยเลยผมนึกว่าเป็น SR ด้วยซ้ำเมื่อกี้จริงสวยอ่ะครับผมเป็นตัวนี้มีเหมือนกันอันนี้ข้ามตรงนี้ไปก่อนเป็นสีขาวนี่อุ้ยสวยนี่แค่ R นะบอกเลยนี่พี่อ้าวเฉยๆเลยอุ้ยสวยอ่ะไม่เหมือนชอบผมกินติ่งจนคิดอยู่แล้วแล้วมาแบบอย่างนี้นี่แค่อายเสร็จก็สวยแล้วสวยไล่ห้ากับละ6,000เฮ้ยคุณเนี่ยไปบูลลี่สแตทเขาแต่เขาสวยนะสวยจริงไม่ผมว่าน่าเก็บนะผมเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมของมันถึงหมดไปเพราะแค่การ5มันสวยอ่ะมันทำอะไรสวยมากการมันสวยมากโอ้2นี่คันนี้2สีจำได้เด็กเราไหนเล่นได้2สีเด็กเกมนี้เขากำหนดสีไหมเหมือนวันนี้ไหมครับที่แบบต้องล็อกสีล็อกครับผมตามโอ้เออจริงๆอ่ะเด็กหนึ่งอ่ะไม่ได้ล็อกว่าต้องใส่สีอะไรแต่เราจะเล่นการ์ดได้แค่ตามคดีของเราตามคดีที่เราเปิดถูกต้องฉะนั้นถ้าเราเล่นคดีสีขาวอะไรเงี้ยเด็กเราอาจจะใส่สีส้มก็ได้หรือใส่สีเหลืองสีเขียวได้แต่เราจะเล่นการ์ดเหลืองการ์ดเขียวไม่ได้ต้องมีคดีสีนั้นก่อนถูกต้องจะเป็นประมาณนี้มาอีกแล้วครับปุ๊บอู้อายไฟโซโลโก้อุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยสวยอ่ะเป็นอาแฟนคนนั้นอยู่นะสีขาวด้วยคนที่แฟนคนนั้นเหรอไม่ใช่หรือว่าคุณเหรอโซโลโก้โซโลโก้ผมจำได้ครับเพราะว่าฉากที่เขาใส่ชุดว่ายน้ำก็สวยกว่ารันครับจริงใช่แต่ผมก็คิดว่าเขาสวยกว่ารันเขาสวยกว่ารันครับเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมการ์ดนี้มันน่าเปิดการ์ดมันสวยไปแค่อาก็สวยแล้วจริงๆก็คุณคิดดูไหนจะเป็นอาร์พีอาร์เรดดิเซชอาร์พีหรือจะเป็น SR อะไรอย่างนี้แต่ SRP ไม่ต้องพูดถึงเลย2เลยวิ่งนะวิ่งนะสวยเกินนะเดี๋ยวนะสีฟ้า SRP เลยเปล่าฟุ๊บเอ็นอาร์มาดาไฮบาลานี่สวยฟอยมันเล่นฟอยสวยแบบเกินคุณเห็นเน็กเจอร์ไหมแบบฟอยเขาแบบจริงมีมิติว่าสวยครับอาร์สวยฟอยสวยน่าเก็บอันนี้พูดกลับมาที่เรื่องของการ์ดก่อนคือตัวคุณภาพกระดาษนะครับมันเป็นกระดาษการ์ดธรรมดาเลยใช่ครับแล้วเรารู้สึกว่ามันบางซึ่งก็ต้องแต่ว่าเรื่องอาร์ตเรื่องเท็กเจอร์ฟอยล์ยอมรับจริงครับว่าสวยดังนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเปิดแล้วก็ในการเก็บสะสมถูกต้องใช่ครับแล้วเรามี2คุณขายนะครับอินเนอร์น้องมีน้องมองมีเอาเตอร์คุณได้หมดเลยบอกเลยว่าคุณทานแน่นอนอุ้ยมาแล้วมาแล้วหมดสนุกแล้วหรอมาแล้วเป็น CP ครับCP เขามีบล็อกเดียว1ใบปะไม่ถ้าเป็น CP จะมี5ใบต่อ1บล็อกให้ PA 5ใบเลยเหรอครับใช่จะเป็น PA ของคอมมอครับจริงๆอาจจะเหมือนกันแค่เขาจะตัดคอมออกก็ใช่ครับอุ้ยโกโร่อุ้ยตัวนี้ไงพาร์ทเนอร์โอ้ลีดเหรอเออเอ้าอุ้ยอาร์พีสองใบเหรอเฮ้ยเป็นอาร์พีซีรีส์มากับอาร์พีครับสองใบดีจัดอุ้ยดีจัดเฮ้ยอุ้ยซองเดียวให้สองพีเอเฮ้ยซองนี้ถือว่าคุ้มมากอุ้ยได้ลีดแล้วก็ได้พีเออีกจริงโคตรเวอร์เฮ้ยผมวันนั้นเปิดอันนี้สนุกกว่าเปิดอาร์พีป่ะเพราะว่าแบบมันมีมาเยอะซองนี้เฮงมากบอกเลยสุดยอดสุดยอดนี่จ้าเปรียบเทียบอ่ะนี่ผมเปิดได้นี่อันนี้เป็น CP ถูกต้องไหน CP อันนี้เป็นใบธรรมดาเป็นใบ C ธรรมดาอ๋อ CP ก็คือจะเป็นฟอยใช่เป็นฟอยแล้วลบกรอบออกวอตเตอร์เลดใช่ถูกต้องแต่ขอบออกนี่คือความแตกต่างของตัว CP และตัว R เนาะโอเคว่า R ถ้าเป็นธรรมดาธรรมดีนะเนี่ยโชว์ตัว P ดีกว่าเฮ้ยมาแบบไม่ให้รู้เลยว่ะอะไรอ่ะซีพีซีพีไปครับปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวนะพาร์ทเนอร์ใช่ถือเป็นพาร์ทเนอร์อ๋อเป็นพาร์ทเนอร์อีกแล้วซีพีไม่ใช่บอกคุณนะนี่ซีพีแบบโมนี่เดี๋ยวนะที่เป็นพาร์ทเนอร์ผมยังเหลืออีกใบข้างหลังนะเชฟเป็ดแต่มันซีพีไงข้างหลังมีแค่อาร์เป็นอาร์โอ้โคนันครับพันเนอร์คนนี้คือใครครับโอ้โหหาชื่อเลยผมหาชื่อให้ไวเลยสีขาวเอ้าถ้าเป็นสีขาวก็แพงปะสีขาวเก่งใช่สีขาวเก่งเลยอันนี้คื
ฮาคุบะซากุระฮาคุบะไม่แต่เหมือนผมมาเห็นไปดูราคาคร่าวๆคือผมไม่ได้ดูราคาแต่เห็นเขาบอกกันว่าการ์ดที่เป็นคีพวกการ์ดคีของที่เป็นสีขาวอ่ะจะราคาสูงมากใช่สีขาวไม่แปลว่าบอกนี้เราไม่เกลือแล้วอ่ะใช่เดี๋ยวบอกนี้ถือว่าใช้ได้นะได้รีด2ใบเนี่ยใช่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีหรือเราจะเปลี่ยนแล้วเราไม่ทำหุ้ยอ๋อเอซ่าธรรมดาแล้วไปผมเอซ่าก่อนใครไม่รู้หุ้ยอะไรคุณเอซ่าพีแล้วเหรอเอทาพีเหรอครับจริงผมไม่รู้นะแต่ผมเห็นมันวิบวิบแปลกเฮ้ยสีมันลุ้นกันครับว่ามันคืออะไรอุ้ยอุ้ยกันอะไรอย่างล่างอะไรอย่างบนได้ข้างอะไรอะไรเอ๊ะล่างก็ได้โอ้ยนะโอ้โหสวยเกินวิ่งสวยเขาคือฟึบโอ้ใครใครใครแล้วไม่ได้ดิเราจะใครทุกคนไม่ได้เราใครทุกคนไม่ได้นะแต่ซื้อสากคือใครซื้อสากเป็นพนักงานร้านคาเฟ่ข้างสำนักงานโมลีป่ะจำไม่ผิดนะใช่สวยอุ้ยผมตกใจผมเห็นขอบขาวๆใสๆผมนึกว่าแบบเป็นโกดลายเซ็นมาแล้วคือบอกเลยว่าการ์ดเอซาคือสวยมากสวยมากครับบอกเลยเนี่ยผมให้คุณดูเลยเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเป็นคุณเนี่ยเปิดเนี่ยเห็นขอบมิ้งมิ้งสวยๆใช่บอกเลยว่าคือสวยจริงสวยกว่าทุกการ์ดที่มีในร้านตอนนี้บอกเลยในระดับเอซ่าผมกล้าพูดเลยมันจะไม่เราจะเราได้ RP ไปแล้วใช่ไหมใช่ครับจบเราเหลือ CP ไปสุดท้าย CP ต้องมี5นี่คือ RP บอกนี่เกลือครับท่านเกลือเหรอครับครับเพราะเลท P เหมือนนี่ครับ CP ใบสุดท้ายใช่ไหมใบสุดท้ายครับเป็นใบคดีไม่ครับอันนี้เป็นใบคดีเลยสีฟ้าเฮ้ยแต่สีฟ้าก็เมตาป่ะใช่ไหมครับไม่ใช่สีฟ้าครับเหมือนจะเก่งเฉยครับอ๋อเหมือนจะเก่งเฉยครับผมเมตามันคือขาวกับเขียวครับตอนนี้อ้าวสรุปอันนี้เข้มเหรอครับแต่เราได้สีขาวนะใช่แต่ก็ดีนะพาร์ทเนอร์แต่ตรงนี้มันเป็นจบตรงถ้าเป็นจบตรงคิดนะครับรวยรวยใช่ไหมขอให้จบตรงคิดใช่ซีดีรวยก็รวยครับโอเคไม่ให้เสียเวลาเราลุยไปต่อเลยทองคำอยากตัดนะครับเฮ้ยเห็นไหมบล็อกนี้ไม่มีโปรโมทให้เออว่ะไม่มีท็อปเปอร์เหมือนอันนี้ศูนย์สองไม่มีท็อปเปอร์ครับบูสเตอร์สองไม่มีท็อปเปอร์เออว่ะโอ้นี่ล่ะโปรโมทนี่ตรงนี้เพราะว่าเป็นเหมือน PR นี่ไงเป็น PR แปลว่าศูนย์สองไม่มีหรือสูงโอ้ไม่รู้เลยนะสูงมีเหรอไม่หรอกมั้งไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยแฮร์รี่โอ้โหเอซ่าไปต่อมาแบบนึงอยู่ที่ผมก่อนผมเอซ่ามาก่อนนี่ใครครับคุณจำได้หรือเปล่าไม่คุ้นครับน่าจะดูไม่ถึงครับไม่ใช่สาวๆไงไม่ใช่สาวๆโอกิยะซึบารุไม่รู้ครับแต่ทีนะทีนะไปเลยครับเดี๋ยวนะทำไมผมคุณพ่อมีสองอันเหรอเฮ้ยหรือนิโมริเอ๋อนิโมริโมริป่ะคนละชายคนนี้โมริต้องหนุ่มเหรอไม่รู้ครับเพราะหน้าเขาเหมือนกันมากหรือโมลิตันหนุ่มนะหรือใครแป๊บนึงนะผมดูก่อนคุโรบะโทอิจิโทอิจิพ่อตัวจนคิดว่าแต่ผมอยากให้คุณดูข้างหลังผมเป็นเป็นนาใครวะไอ้คุณอย่าไปตอบย้ำเยอะค่ะช่างมันคุโรบะโทอิจิใช่น่าจะเป็นตัวเดียวกันน่าจะเป็นใช่แล้วพ่อเราคิดแบบนี่ครับสิ่งที่ผมบอกคุณโซโลโกครับสวยนะครับที่ผมบอกคุณไงว่าเขาสวยกว่ารันสวยจริงแล้วผมก็ถามไว้ดูเลยผมไม่ได้คุณดูโซโลโกนะผมให้คุณดูข้างหลังเอซ่าครับสีขาวแล้วอ่ะดำครับดำตอนพวกตอนจนชุดใส่ชุดดำเลยอู้ใครนะผมจำชื่อไม่ได้เอ้ยคุณจำสาวไม่ได้ไงโอ้ยผมดูไม่ถึงเบลมอสใช่เบลมอสเป็นชื่อเราครับผมจำไม่ผิด SR การ์ดนี้ไม่ SR ออกบ่อยจังเลยอ่ะทำเราตกใจตลอดเพราะว่าอะไรมันสวยเกิน SR สวยเกินจริงมันสวยจนตกใจแบบเฮ้ยเราบอกว่าได้โอ้โหได้ไอ้วีคุณตำรวจคนไหนไม่รู้นะก็ผมไม่คุ้นเขาเลยไอ้ผมยังไม่เห็นคนนึงนะที่ผมว่าเขาเป็นตัวหลักของเรื่องเลยนะใครฮะท่านสารเมกุเลโอ้เราไม่เจอเขาเลยต้องสีเหลืองเปิดให้ได้สีเหลืองน่าจะอยู่สีนี้ผมเดานะ
มาแล้วครับเรามาลุ้นพร้อมกันเลยผมเห็นขอบเป็นขอบแต่ผมมั่นใจว่าอันนี้ไม่จกตาแน่นอน CP ครับCP ก่อนเลยใครครับคนนี้คนนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรครับข้ามไปก่อนเราไปดูไฮไลท์เราดูไฮไลท์ข้างหลังไอ้ CP ก็กรี๊ดเลยนะผมบอกเลยสีขาวชี้ดูแค่ขอบก็สวยแล้วอะอันนี้เอ๊ะจอมจนคิดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คิดที่ปอกตัวหรอใช่โอ้ตายเลยคิดที่เก่งคือเป็นงานนี้เนี่ยจอมโจมคิดใช่ไหมจำได้คิดที่ปลอมตัวมาผมจำได้โอ้โหชอบอ่ะชอบภาพซ้อนอ่ะใช่ครับเหมือนสแตนค่ะเป็นแบบนี่แบบให้รู้ว่าอยู่บนเลยนี่ครับว่าเขาคือแบบคิดก็จบไปแล้วนะครับกับโคนันหรือการ์ดเกมถูกต้องและนี่คือผลประกอบการทั้งหมดของเราครับใช่ซึ่งในอย่างที่บอกไปครับว่าเรทบล็อกนึงเนี่ยน่าสนใจมากนะใช่ใช่ครับเพราะว่าได้ SR ทั้ง5ใบแล้วการ์ดทุกใบคือสวยมากถูกต้องแล้วยังไม่รวม CP ที่เป็น PA 5ใบถูกต้องมันจะมี CP 5ใบใช่มั้ยมี RP แล้วได้ RP บล็อกก็2ใบบล็อกละ2ใบด้วยใช่ SR ถึง5ใบใช่ครับซึ่งถ้าโชคดีแน่นอน RP อาจจะเป็น SRP ที่มีความละเอียดที่ดีได้ใช่ครับแต่ผมบอกตรงๆว่าอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ดูคนอนันต์ผ่านแต่เมื่อได้เห็นการ์ดรู้สึกว่ามันน่าเก็บสะสมมันสวยทุกใบครับถึงต่อให้เป็นตัวละครที่เราไม่รู้จักครับแต่เรื่องคุณภาพของการ์ดกับเท็กเจอร์และอาร์ตเนี่ยมันค่อนข้างทำให้แบบน่าเก็บสะสมมาดูอย่างคนนี้ครับคุณพ่อของจอมจนทิพย์เนี่ยก็นี่ขนาดผมไม่ได้เป็นแฟนคนนั้นขนาดผมเห็นเนี่ยมันเท่มากเลยยังอยากเก็บเลยครับใช่ช็อตเซตอาร์ทุกใบนี่ผมดูว่า PA หมดเลยนะใช่ครับช็อตเอ็นอาร์เนี่ยผมนึกว่าแบบมาแล้วอย่างเงี้ยไฮมาล่าเนี่ยตกใจมากเลยจริงสวยมากครับซึ่งก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเพจแน่นอนเพจ Quest Board Game Cafe ใช่ครับจะบล็อกอินมาที่ร้านได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่MBK ชั้น7ครับซึ่งตอนนี้ขอแจ้งไว้ก่อนนะคือเราเนี่ยย้ายร้านย้ายร้านแต่ว่าไม่ได้ย้ายไกลย้ายขยับมาจากข้างอนิเมะเป็นข้างซิลเลอร์ถูกต้องครับแล้วเราได้รีโนเวทใหม่ครับก็ใหญ่ขึ้นมีโซนเล่นการ์ดมีโต๊ะรองรับให้เล่นการ์ดครับถูกต้องร้านเรากว้างขึ้นแอร์เย็นขึ้นแอร์เย็นขึ้นครับหามาหาเราไม่เจอนะครับดูเขาเก่าเนาะเดินมาที่ร้านนะครับหาทางเจอให้ขวาหันขวาหันเราเจอร้านเลยทันทีครับก็แวะมาเยี่ยมเยียนกันได้ครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถทักมาที่เพจFacebook ของเราได้ครับและขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับและอย่าลืมกดซับกดไลค์นะครับกดติดตามเพจเนาะ Quest Board Game Cafe แล้วก็รวมถึงช่องของร้านเราด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปของเราจะเป็นคลิปอะไรติดตามกันได้ครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ